ออกมารอนอกห้องเลยเหรอก็ใช่นะสิแล้วทำไมแกมาดึกป่านนี้ไม่กลับบ้านไปอ่ะก็ฉันไปกินเหล้ามาขี้เกียจขับรถเดี๋ยวเจอด่านเลยว่าจะมานอนห้องแกอ่ะอ้าวนี่แกอยู่กับผู้ชายเหรอเปล่าฉันอยู่คนเดียวไอ้นี่มันของไม่ต้องมาบอกว่าไปขอไอ้ต้นเลยนะนี่เลิกแถได้แล้วมีแฟนใหม่ทำไมไม่บอกอะไม่เห็นต้องบิดบังฉันเลยอะฉันไม่ได้ปิดแต่ว่าเขายังไม่อยากเปิดฉันก็เลยยังไม่อยากพูดมากแต่อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวแกได้รู้แน่ฉันไม่อยากรู้จนตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยเจอแล้วก็อย่าอึ้งก็แล้วกันแล้วนี่แกไปกินเหล้ามาอีกทำไมเนี่ยก็เครียดเรื่องนายอะดินี่ฉันต้องเลิกกับนายจริงๆเหรอฉันทำใจไม่ได้อ่ะฉันว่านะแกก็ปล่อยนายไปเถอะอย่าเพิ่งไปตามตื้อเขาเลยให้เวลาเป็นเครื่องเยียวยาดีกว่านะพูดง่ายแต่ทำยากเมื่อกี้เนี้ยฉันเจอไอ้ต้นด้วยนะมันเมากระยับเลยหรอมันมาว่าอะไรมันบอกว่าตอนที่แกคบกับมันน่ะแกแอบไปมีชู้แต่ว่าทีเนี้ยมันยังจับไม่ได้คาหนังคาเขานะแล้วมันยังสงสัยอีกว่าชู้ของแกก็คือไหนจะบ้าเหรอฉันกับไหนเนี่ยนะฉันว่านะมันคงเมายาจนประสาทหลอนอ่ะถึงคิดอะไรชั่วๆแบบนั้นน่ะแต่นี่แกคงไม่เชื่อมันหรอกใช่ไหมเชื่อก็บ้าแล้วเพราะว่านายอ่ะไม่ใช่สเปกแกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าแกสองคนจะไปแอบทำอะไรแบบนั้นจริงๆอ่ะคิดหรอว่าคนอย่างฉันน่ะจะจับไม่ได้ไอ้ต้นน่ะมันคงลืมไปเนาะว่าพวกเราอ่ะสนิทกันขนาดไหนใช่แกเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักฉันดีที่สุดแกก็น่าจะรู้ดีนะว่าคนอย่างฉันน่ะหรอจะแย่งแฟนเพื่อนได้ลงคอใช่อะดิถ้าเกิดว่าแกทำลงอะนะแกมันก็ชั่วเกินทนโลกขอบใจแกนะที่เชื่อฉัน